มาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้ทุกคนอยู่กันใน Channel Rap Pink เช่นเคยค่ะแล้วก็2สัปดาห์ที่พี่ธิสาหายไปนั้นน่ะทุกคนคงสงสัยใช่มั้ยว่าพี่ไปไหนมาวันนี้นะพี่ธิสาก็มีคลิปวิดีโอเพื่อมาเป็นคำตอบให้ทุกคนว่าพี่หายไปไหนมานั่นเองเริ่มกันด้วยห้องตอนนี้นะคะสภาพแบบไม่ไหวสุดๆเลยโซมมากนะตอนนี้ไม่มีทางที่จะเดินแล้วนะคะคือห้องเนี่ยพี่ธิสาตั้งใจจะทำให้มันเป็นห้องสตรีมห้องเล่นเกมของพี่ธิสาเองนะแล้วก็ตอนนี้เรายังทำไม่เสร็จนะคะคือพี่สุชาติเนี่ยกำลังแกะนะคะเป็นเขาเรียกว่าแผ่นกระเบื้องยางนะคะลายไม้นะพี่ธิสาชอบลายไม้นั่นเองกำลังตัดแล้วก็แปะให้เข้ามุมนะคะทับแทนที่กระเบื้องเดิมนั่นเองซึ่งมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะตอนนี้กรีดไปเหลือแค่เก็บงานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มห้องแล้วซูมเข้าไปวิธีการแปะนะนี่เผื่อใครอยากทำบ้างเปลี่ยนกระเบื้องธรรมดาของคุณให้เป็นกระเบื้องไม้ได้ก็คือมันสวยมากสำหรับพี่นะพี่ชอบลายไม้ๆอยู่แล้วส่วนพี่ธิสายืนว่างๆไว้นะก็มาเดี๋ยวเรามาเก็บขยะเก็บห้องกันก่อนเพราะว่าอันนี้มันคือสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะแผ่นยางนะเราก็ลอกออกมาแล้วมันก็กองสุ่มๆๆกันอยู่แบบนี้นะวิธีการเก็บขยะนะคะทุยเขาไม่ต้องบอกแล้วก็ขยำมาขยำแหมถ่ายไปด้วยขยำไปด้วยยากยัดถุงอีกคนก็แปะไปส่วนอีกคนก็เก็บไปในระหว่างที่เราเก็บขยะไปนั้นเราก็มานั่งเมามอยกันไปนะก็อย่างที่บอกไปคือตั้งใจจะทำห้องนี้เป็นห้องเล่นเกมนะภาพในฝันของพี่สาคือมันจะต้องแบบมีโทนสีชมพูเพราะพี่ชอบสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวเราอันนี้เรื่องโทนสีเดี๋ยวเราเป็นที่ไฟเราตกแต่งไฟนะตอนนี้เก็บขยะให้หมดก่อนขยำมันเข้าไปจัดจะหมดละคือมันเก็บลำบากอ่ะพี่ฉันต้องถ่ายกล้องมือนึงแล้วอีกมือนึงเก็บขยะแล้วมันไม่มีมือจับถุงรอดไปเนี่ยโอ้ยพอเราเก็บห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในการวางของชิ้นต่อไปนะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่เป็นคอมพิวเตอร์นะเป็นเหมือนส่วนประกอบก่อนละกันนะโดยนี่เป็นเคสนะที่พี่ธิสาซื้อมานะและนี่เป็นเจ้าลามะโง่ๆตัวนึงสำหรับสนใจนะอันนี้เป็นเคสคอแซค่ะพร้อมกับพัดลมนะที่มากับเคสเลยพี่ไม่แน่ใจว่าพัดลมหลังเนี่ยมันมาด้วยหรือเปล่าแต่จำได้ว่าซื้อเพิ่มนะส่วนนี้เป็นเมนบอร์ดค่ะเมนบอร์ด MSI Gaming แต่เป็นเมนบอร์ดของตัวเก่านะอันนี้ตัวเก่าถอดออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับยัดเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นเมนบอร์ดกับ CPU เก่าทั้งหมดเลยแพงนี้มีแรมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของใหม่ยัดเข้าไปในเครื่องนี้นะส่วนของใหม่ก็มีนี่เริ่มที่อันนี้ละกันอันนี้เป็นฝาหลังที่เอาไว้แบบเป็นบอกว่ามีรูอะไรบ้างนะเราก็บอกไม่ถูกนะส่วนนี้เดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้เป็น SSD นะคะ SSD ของ Samsung นะคะเอาไว้บูต Windows นะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะ Kingston 480 GB SSD เหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ใส่เกมนะต่อมาก็จะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวทิ้งไปนะอันนี้เป็น RAM นะคะ RAM 16ตัวแรม16กิก2ตัวแรม16ตัวเยอะไปใส่ไม่หมดไอ้บ้าก็คืออันนี้เป็นแรม RGB นะก็เสียบแล้วจะมีไฟวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งด้วยนะต่อมาเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี่สิ่งที่พี่ชอบเล่นไม่รู้ใครชอบเล่นเหมือนพี่ไหมชอบกดเล่นให้มันปะปะปะเพลินมากเลยอันนี้เป็นชุดน้ำค่ะชุดน้ำของ NCXT นะหรือว่าใครจะเรียกยี่ห้อว่า NZXT ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะก็เป็นชุดน้ำ2ตอนค่ะรายละเอียดยังไม่บอกละกันเอาไว้ตอนแบบตอนประกอบนะส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ทิชชู่เปียกนะเอาไว้เช็ดฝุ่นส่วนอันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดค่ะเมนบอร์ด C370 นะ Aorus Ultra Gaming นั่นเองนะป่าเดี๋ยวเราจะจับทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ในเครื่องนี้เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวลืมอันนี้อันนี้คือ Power Supply นะคือตัวจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เรานะใส่ไปแล้วจำยี่ห้อไม่ได้จริงๆขอโทษนะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ทั้งหมดเนี้ยยัดเข้าไปในนี้รู้สึกเหมือนขาดอ๋อนี่เจอละขาดการ์ดจอโอ้โหตัวหลักเลยไม่งั้นเล่นเกมไม่ได้นะการ์ดจอพี่สาเป็นโซแตกนะคะ 1080Ti นั่นเองค่ะก็เนี่ยแหละส่วนอันนี้เป็น
การ์ดแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์นะเป็นของ Evermedia นะแต่ว่าการ์ดแคปเจอร์เนี่ยพี่สาไม่ได้จะเอาไปใส่ในเครื่องเล่นเกมจะเอาไปใส่ในเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องสตรีมนะก็คือว่าเราจะส่งเกมจากส่งภาพจากเครื่องเล่นเกมใส่ผ่านการ์ดแคปเจอร์แล้วก็เข้าเครื่องสตรีมของเรานะส่วนอันนี้ก็เป็นSSDอันเก่าอย่าไปสนใจนะของเก่าเราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเราเคยแนะนำไปแล้วนะขั้นตอนแรกในการประกอบคอมนะก็คือนี่จับสมองของคอมพิวเตอร์ของเรายัดเข้าไปก่อนนะมีเมนบอร์ดแล้วก็ต้องมี CPU นั่นเองนี่กล่องเล็กๆเนี้ยนะ CPU ที่สาจัดเป็นCore i7 นะ i7-8700K นะตัวนี้เราทำการแกะมันแล้วก็ยัดมันลงไปในเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ทำการใส่สมองของเราเอ้ยใส่สมองของคอมพิวเตอร์ลงไปแล้วนะคะต่อมาก็เป็นการใส่แรมค่ะแรม RGB ของพี่ลิซ่านั่นเองนะที่เมื่อกี้บอกไปว่า16ตัวนะเยอะไปจริงๆเนี่ยมันมีแค่2ตัวแต่ว่าเป็น16กิกนะคะเป็นอะละ8นะมันมีช่องให้ใส่ตั้งหลายช่องนะซึ่งพี่ลิซ่าไม่มีเงินนะใครที่อยากสมทบทุนนะสามารถโดเนชั่นมาได้ หยอกเย้าหยอกเย้าต่อมาเราก็มาแกะนี่เป็นชุดน้ำนะนี่คือรูปร่างของชุดน้ำ2ตอนที่พี่ธิสาพูดถึงไปนะดูจับกล่องนี่คาเคน X62 นะคะยี่ห้อ NCXG นั่นเองเราแกะเสร็จแล้วเราก็ทำการยัดมันลงไปตอนนี้ก็ประกอบก่อนประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนก็คือเอาพัดลมเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้พี่ไม่รู้จะเรียกว่าไงนะเราก็ไม่เก่งสับคอมนะเอาเป็นว่าให้ภาพบรรยายแล้วกันทุกคนเมื่อเราประกอบชุดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการติดตั้งค่ะหลายคนยังไม่รู้ว่าพี่ชุดน้ำมันมีเอาไว้ทำอะไรชุดน้ำเนี่ยมันก็มีเอาไว้ระบายความร้อนนะคะเวลาเราเล่นเกมหรือทำงานหนักๆเนี่ย CPU ของเรานะใช้งานมากๆมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาพอมันเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยตัวชุดน้ำเนี่ยมันก็คอยดูดความร้อนนะระบายแล้วมันปล่อยออกไปนะไม่ให้ CPU ของเราร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าถ้า CPU ของเราร้อนจนเกินไปเนี่ยอาจจะระเบิดหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้นะเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันเราก็ไม่ควรให้มันร้อนมากๆนะก็มีชุดน้ำนี่แหละที่เอามาระบายความร้อนนะอาจจะมีหลายๆอย่างนะเป็นพัดลมก็ช่วยระบายความร้อนได้ชุดน้ำได้หรือว่าจะเป็นแบบน้ำเปิดน้ำปิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่าได้แหละนะขั้นตอนต่อมานะทำการนำเจ้าเมนบอร์ดที่เราติดตั้งหลายๆอย่างไว้นะคะยัดมันลงไปในเคสของเรา เรียกว่ายกวางธรรมดาอย่ายัดเลยเดี๋ยวพังนะต่อมาก็หยิบฝาหลังมาประกบนะคะฝาหลังเนี่ยมีไว้บ่งบอกว่าเราสามารถเชื่อมต่อสายอะไรได้ในหลังคอมของเรานะหลังเคสของเราเนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นชินนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้รูนี้มันเอาไว้เสียบอะไรฟะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ได้นะเป็นฝาคอยปิดไว้ติดตั้งชุดน้ำลงไปนะคะเ
ติดตั้ง SSD ลงไปนะคะอันนี้พี่ธิสาเอาไว้เพื่อทำการบูตวินโดว์ค่ะเวลาเราบูตวินโดว์เนี่ยจะได้เร็วๆนะเหมือนแบบเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยคอมพร้อมใช้งานได้เลยนะเพียงพริบตาเดียวจริงๆบางทีเนี่ยยังกระพริบตาไม่เสร็จเลยนะก็พร้อมแล้วอันนี้ก็เร็วไปเสียบสายกับเจ้า power supply ของเรานะคะไว้ส่งกระแสไฟนะส่งกระแสจิตเข้าไปในเมนบอร์ดนะทำให้คอมพิวเตอร์เราทำงานได้นะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้ด้วยกระแสจิตนะหยอกยาวอีกแล้วโอ้ชอบเล่นมุกอะเรานะขั้นตอนนี้ง่ายขอทำเองนะการใส่ SSD ลงไปข้างหลังแค่เสียบลงไปอ๋อก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเดี๋ยวใส่ผิดข้างปะเนี่ยมันไม่ลงเออนั่นแหละใส่ SSD เหนื่อยพักกินน้ำแป๊บอิ่มขอที่ให้การ์ดจอหน่อยจ้าโอ้โหต้องอันนี้คือต้องค่อยๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนสายของชุดน้ำนะสายชุดน้ำเนี่ยถ้าเกิดเราดึงแรงๆหรือแบบมันหลุดออกมาน้ำกระจายพังเลยนี่ติดตั้งการ์ดจอลงไปเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเทสคอมก่อนว่าเปิดติดหรือเปล่าเยี่ยมเงอะเราลืมเอาสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกนะเอาไว้ก่อนอันนี้เทสก่อนสรุปคือมันเปิดติดนะทุกคนเซฟแฟไดเปิดเครื่องเดี๋ยวพี่ลิสาเนี่ยจะทำการลงวินโดว์นะคะเป็นอันดับต่อไปนะเพราะว่าเราได้เตรียมวินโดว์ลงในแฟไดเรียบร้อยก็ลงวินโดว์มันก่อนละกันก่อนจะใช้งานประกอบคอมเสร็จไปนะคะก็เหนื่อยหิวนะตอนนี้วาร์ปมาอยู่ที่ MK ก่อนละกันขออนุญาตทานอาหารเย็นก่อนนะคะหิวมากเลยผ่านไป40นาทีได้นะคะตอนนี้สภาพอย่างที่เห็นอิ่มละพี่ธิสาอิ่มแล้วแต่ว่ามันยังมีบุคคลที่ยังไม่อิ่มเป็นผู้รอดชีวิตนะ Survivor ของเราคอยเก็บเกลี้ยงหม้อนะกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะคะกลับมาดูวินโดว์ตอนนี้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือคอมพิวเตอร์มิติสาโอ้โหสีชมพูชอบตรงสีชมพูเนี่ยแหละนะส่วนจอนี้จะเป็นของ เครื่องสตรีมนะซึ่งยังไม่ได้ประกอบนี่กลับมาก็เหนื่อยอีกรอบนะมาประกอบอีกเครื่องนึงนะอีกเครื่องนึงก็คือจับเอาตัวเก่าๆเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยที่มันเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนะก็เอามาใส่ในเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะคะเป็นคอมเครื่องสตรีมซึ่งเครื่องสตรีมเนี่ยมันไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะการ์ดจอไม่ต้องแรงแรมไม่ต้องแรงคือเน้นแค่ CPU นะ CPU ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวท็อปนะแต่ว่ามันก็สามารถสตรีมได้แหละนะแต่ที่สำคัญเลยที่ต้องมีก็คือนี่เจ้าตัวนี้นะแคปเจอร์การ์ดนะหรือว่าการ์ดแคปเจอร์นั่นแหละของ Evermedia นะที่บอกไปพี่สาจะเอาอันเนี้ยมาใส่ในเครื่องสตรีมเครื่องนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะทำการส่งภาพจากเครื่องเล่นเกมเข้าผ่านแคปชั่นการ์ดอันนี้แล้วก็ใช้เครื่องนี้นะคะเป็นการส่งยิงสตรีมขึ้นไปให้น้องๆเพื่อนๆได้ดูกันนะก็ตอนนี้ก็รอสุชาติประกอบอีกเครื่องให้เสร็จก่อนละกันนะแล้วเราค่อยมาเทสกันว่ามันจะเล่นได้หรือว่ามันจะสตรีมได้ไหมส่วนพี่ธิสานั้นก็ขอตัวไปนอนก่อนโป๊ะไม่ดังช่างมันเถอะมาตื่นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสนะตื่นมาเจอลูกแล้วก็แม่ไอ้ยาคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหรู้สึกแบบรู้สึกดีอะอยากเล่นเกมเลยนะแต่ยังเล่นไม่ได้นะยังไม่เรียบร้อยดีส่วนจะบอกว่าเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งละกันว่าแบบรีวิวว่ามันใช้อะไรบ้างนะคลิปนี้ก็เป็นคร่าวๆไปก่อนละกันนะส่วนคอมพิวเตอร์อันนี้คือที่สุชาติประกอบเมื่อคืนนะคะอันนี้สายไฟอย่าไปสนใจนะยังไม่ได้เก็บจริงๆมีที่เก็บสายไฟอยู่เดี๋ยวหยิบก่อนขอหยิบก่อนนี่นะเป็นพลาสติกพันสายไฟนะคะคือมันเหลืออยู่แค่นี้แหละแล้วมันไม่พอไงเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเพิ่มนะก็เป็นพลาสติกพันสายไฟเนี่ยมันมีอย่างนี้เราก็เอามาพันให้มันอยู่ในหลอดเดียวกันมันจะได้ดูแบบดูไม่รกตานะหาซื้อได้ที่บิ๊กซีค่ะหรือว่าโลตัสห้างใกล้บ้านนั่นแหละมีขายนะแล้วก็มีอะไรอีกตอนนี้คร่าวๆแล้วกันก็มีหูฟัง
หูฟังอันนี้นะหูฟังอันนี้มีอันเดียวที่สาเสียบกับเครื่องนี้นะเครื่องสตรีมอันนี้นะหูฟังเสียบเครื่องสตรีมไม่เสียบกับเครื่องสตรีมนะจอซ้ายจะเป็นเครื่องสตรีมนะจอขวาจะเป็นเครื่องเล่นเกมส่วนอันนี้คีย์บอร์ดดับโบเรียกไม่ถูกเสียบกับเครื่องสตรีมนะมันใหญ่ไปอ่ะเดี๋ยวพี่สาจะไปหาซื้อใหม่ส่วนอันนี้ก็เป็นเมาส์เซเว่นถูกๆเลยนะแข็งมากกดลงไปเนี่ยแข็งมากอันนี้2อันนี้เสียบกับเครื่องสตรีมซึ่งพอเราต่อ2เครื่องเนี่ยเราก็เจอกับปัญหานะคะก็คือปัญหาเรามีอยู่ว่าหูฟังเรามีอันเดียวแล้วพี่สาก็ต้องเสียบเครื่องสตรีมใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้สตรีมเนี่ยพี่สาจะเปิดคอมเครื่องเดียวเราเลยต้องทำการดึงหูฟังมาเสียบกับเครื่องนี้เครื่องเล่นเกมนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าไอ้รูเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเวลาเราจะดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันก็ลำบากนะคะที่ต้องการตอนนี้ก็คือจะมี USB hub มาวางไว้2เครื่องนะมันจะได้แบบเสียบสายง่ายๆหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปซื้อนะวันนี้ต้องไปหาซื้อกันที่เหลือก็จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังไม่มีไมค์ไมค์ตัวนี้เป็นบุญติจะใช้กับเครื่องสตรีมนะคะเวลาแบบพูดเสียงออกสตรีมส่วนเครื่องเล่นเกมยังไม่มีไมค์เดี๋ยวเอาไมค์ตัวเก่ามาพี่สาวยังมีไมค์ตัวเก่าเป็นของแซมซุงนะก็เดี๋ยวเอามาใช้ก่อนนะอากาศไม่ดีฝนทำท่าจะตกนะออกมาที่เซียร์รังสิตค่ะออกมาซื้อของก่อนตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมอาหารลงท้องก่อนละกันเดี๋ยวให้ชายผู้ที่เลือกซูชิได้นานที่สุดนะนั่งเลือกก่อนในที่สุดก็มาเย้พี่สาวชอบกินแซลมอนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะก็จะมีแซลมอนอันนี้ชื่อเมนูว่ามอนรักกุ้งมีมอนแล้วก็กุ้งนะอันนี้ก็จะเป็นสลัดแซลมอนนะแล้วก็ซูชิที่สุชาตินั่งเลือกมาตั้งนานได้ประมาณนี้ได้แค่นี้แล้วก็อันนู้นอร่อยนะเป็นยำแซลมอนลาบแซลมอนใช่นะส่วนใหญ่ก็เป็นแซลมอนเพราะว่าชอบกินขอตัวกินก่อนละกันนะไว้เจอกันที่บ้านทุกคนถึงเวลาแกะถุงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่สาเสื้ออะไรมาบ้างนะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะอัลต้าจินเป็นแบบบางพิเศษเลยนะชอบแบบเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ไม่เกี่ยวเอาออกไปนะเป็นคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดเดี๋ยวพี่สาจะแกะให้ดูว่ามันรูปร่างยังไงนะคะแกะออกมาแล้วนะคะก็ลองพิมพ์ดูมันก็ไม่ได้ดังไม่มีเสียงคลิกหรืออะไรนะคะเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาสั้นๆนะคะที่พี่สาจะเอามาใช้พิมพ์ในเครื่องสตรีมนะไม่ได้เล่นเกมก็เอาเป็นธรรมดามา290บาทนะต่อมาก็จะเป็น USB hub ค่ะอันนี้ต้องการมากๆเลยนะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับหูฟังเวลาหูฟังดึงเข้าดึงออกมันจะได้ง่ายๆนะซื้อมา2อันค่ะใส่เครื่องสตรีม1อันแล้วก็ใส่เครื่องเล่นเกมอีก1อันนะอันนี้เป็น USB hub นะ2อันต่อมาก็อันนี้เป็นเมาส์อันนี้เลือกนานมากนะเป็นเมาส์ไวเลสนะคือแบบธรรมดาเช่นกันเอาไว้ใช้กับเครื่องสตรีมเพราะว่าที่เลือกไวเลสมาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มันมีสายลบเต็มจอนะก็เลยอ่ะอันนี้แหละต่อมาเดี๋ยวดูก่อนในถุงมีอะไรอีกเราซื้อมาก็เยอะอยู่นะอันนี้เป็นสายเคเบิลไม่ใช่สายเคเบิลเป็นสาย HDTV นะคะ HDMI หรือ HDTV เนี่ยแหละก็คือเสียบกับการ์ดแคปเจอร์นั่นเองต่อมาอันนี้เป็นแท่นชาร์จฐานนะคะพี่สาซื้อมาเพราะว่าเมาส์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเมาส์ไวเลสมันต้องใส่ฐานนะก็เอาไว้ชาร์จฐานเวลาฐานหมดจะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อที่ข้างนอกหมดแล้วย่าซื้อมาแค่นี้นะซื้อมาแค่นี้ไปอิ่มข้าวซะมากกว่านะที่ไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใส่เครื่องกันดีกว่าอันนี้คือภาพสมบูรณ์นะกับของที่ไปซื้อมาแหมเมาส์เด่นมากมี USB hub นะแล้วก็เครื่องเล่นเกมของพี่ลิสาเองนี่จะให้ดูเป็นภาพคร่าวๆก่อนละกันนะคะแต่ว่าใครที่อยากเห็นว่าคอมแต่ละเครื่องเนี้ยมันมี
อุปกรณ์อะไรบ้างรุ่นอะไรแล้วก็อยากรู้ว่ามันสตรีมเกมยังไงพี่2เครื่องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสานะก็คลิปนี้ก็มารีวิวแล้วก็ไม่เชิงว่ารีวิวสี่คลิปนี้มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะแล้วก็มาเป็นคลิปตอบคำถามว่าพี่หายไปไหนมา2อาทิตย์เนี่ยนี่แหละพี่ไปทำสิ่งนี้มานะไว้เจอกันใหม่ค่ะใครที่อยากดูต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันจ้ะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายin a bottle